ขอบเอ้ยพ่อเป็นไงบ้างพ่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกลูกชีวิตมันก็แบบนี้แหละมีใครบ้างที่ไม่ตายมีใครบ้างที่ไม่จากพลากไม่มีใครที่ไม่ตายจากเราก็คิดซะว่าพ่อไปหาแม่และไปเล่นดนตรีกับครูพรติลุกพ่อเราอย่าเพิ่งมาคุยเรื่องตายอะไรกันตอนนี้เลยนะพ่อเนาะพ่อเหลือเวลาน้อยลงทุกทีถ้าไม่พูดวันนี้จะให้พ่อพูดวันไหนล่ะพ่อต้องอยู่กับผมไปอีกนานๆเลยล่ะพ่อเข้าใจว่าลูกนะไม่มีใครพร้อมสำหรับเรื่องนี้หรอกแต่เรายังโชคดีนะที่ได้อยู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่พ่อนะอยากจะให้ลูกเคลียร์เรื่องใบเฟิร์นให้มันเรียบร้อยตกลงใช่ลูกหรือไม่ใช่ถ้าเป็นหลานพ่อจริงพ่อก็อยากใช้เวลาอยู่กับหลานในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่มีเวลาให้กลัวอะไรอีกแล้วใช่หรือไม่ใช่ก็ให้มันรู้ไปเลยถ้านางแสงดาวเข้ามาวุ่นวายแกก็ต้องจัดการมันอยู่ในขอบเขตจะปล่อยมันมาทำอะไรตามใจอย่างในอดีตไม่ได้ไม่งั้นชีวิตแกและวงก็จะพังเหมือนเดิมพ่อพ่อพูดเหมือนเดือนคนสองคนที่จริงใจกับแกที่สุดพูดเหมือนกันแกคิดว่ายังไงล่ะพ่อไม่ต้องกลัวนะครับผมจะไม่ทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นอันขาดพ่ออยากให้นกช่วยสืบด้วยว่านางแสงดาวมันเกี่ยวข้องกับการตายของครูพรหรือเปล่าพ่อเรื่องนี้ตำรวจเขาก็บอกมาแล้วไงว่าเป็นการตายโดยอุบัติเหตุทำไมพ่อถึงสงสัยแสงดาวล่ะแล้วแสงดาวจะฆ่าครูพรไปเพื่ออะไรพ่อไม่รู้แต่พ่อไม่เคยเชื่อคำพูดไม่เคยเชื่อใจนางแสงดาวเลยงูพิษก็คืองูพิษพวกมันอยู่กับครูพรเป็นคนสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีแต่พวกมันเท่านั้นที่รู้ถ้านางแสงดาวไม่ได้ฆ่าครูพรก็แล้วไปแต่ถ้ามันทำพ่อก็อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้เพื่อนรักพ่อบ้างแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ